สวัสดีเจ้าอาหารเหนือคุณฟอนฟู้ดค่ะวันนี้ผัดโหมใส่ไข่ค่ะมาเริ่มทำกันได้เลยค่ะโหมนั่นเองค่ะเป็นต้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็เด็ดเอาไอออนแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะเทียมลงไปไข่ลงไปได้เลยค่ะไข่ลงไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะเราไม่ต้องทำแรงนะแบบเบาๆมือหน่อยเพราะว่าถ้าแรงไปเดี๋ยวมันจะไม่สวยให้เป็นขาวบ้างเหลืองบ้างแบบนี้ค่ะน่ากินมากใส่หอมกระเทียมลงไปแล้วก็ใส่หอมลงไปได้เลยผัดคลุกเคล้ากับไข่ให้พอประมาณอย่าให้มันเละไปนะคะอาหารหมุนลงไปได้เลยนะคะทุกคนเราขยับไข่ไปทางนู้นนะไปทางนู้นไข่เราก็ใส่ผักลงไปได้เลยตัวตัวผักโขมผักโขมนั่นเองใส่ลงไปเรากลับขึ้นมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เป็นผงปรุงรสไปได้เลยกินเจวันนี้ต้องใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมนะคะใส่ไป1ช้อนค่ะอย่าเพิ่งใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะซอสถั่วเหลืองเจค่ะ1ช้อนใหญ่ๆพริกค่ะพริกแดงจินดาซอยน่ากินไหมน่ากินนะเนี่ยน่ากินนะเนี่ยพี่น่ากินไหมคะนี่น่ากินไหมบอกก่อนว่าอร่อยเลิศเลยทุกคนน่ากินไหมทุกคนว้าว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 เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนผัดผักโหมใส่ไข่ค่ะทำง่ายอร่อยด้วยเราไปทำตามวิธีคุณพรได้เลยนะคะกินคู่ข้อสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยค่ะฝากกดติดตามช่องคุณพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า